Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772มีซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับกำลังเปิดสายนะฮะแล้วก็ SMS กันต่อนะครับครับถามว่า HRV จะมีเครื่อง 1,500 เทอร์โบออกมาหรือเปล่าครับนี่ไม่แน่แต่เขาไม่น่าด้วยก็บล็อก 1,500 เทอร์โบของค่าย Honda เนี่ยจะไปอยู่ในรถหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับกลุ่มของรถที่เป็นมินิ MPV เนี่ยก็มีแผนเตรียมที่จะใส่นั้นรถที่เป็น Compact SUV ก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแต่ใกล้ๆนี้จะเห็นบล็อก 1,500 เทอร์โบนี้ในรุ่นอื่นด้วยครับเซฟวาคอนมาแน่มึงไงมันเจ๋งมากครับดูที่ญี่ปุ่นผมชอบไม่รู้เป็นบ้าอะไรกับประตูหลังรถทั้งคันชอบอยู่แค่ประตูหลังประตูมันเจ๋งมากนะประตูมันเปิดได้2เวอร์ชันเนี่ยท่านผู้ชมมันเปิดเป็นบานเดียวนะแล้วก็หยิบของเลยนะแล้วก็ยกเปิดฝาได้ทั้งบานด้วยแบบต้องให้สมันสมองคนคิดได้ยังไงมาดูข้อนี้เขาถามว่าสนใจมีสายนะฮะโอเคงั้นรับสายก่อนครับสวัสดีครับคุณเจครับครับเชิญครับพอดีถามเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับครับมันระเหยได้ไหมครับมันก็ระเหยได้นะพี่มันลดอะไรครับพี่ยังไงอ่ะเรื่องของพี่มันยังไงพอดีเอารถเข้าศูนย์พอดีน้ำมันเครื่องไม่รู้ว่ารถเครื่องออกมาเราไปเช็คหมื่นโลนะครับรถอะไรครับรถรีโวครับ2.4รีโวแล้วพอไปเช็คหมื่นโลแล้วไงเขาว่าน้ำมันเครื่องมันหายพอดีผมเช็คดูมันหายเกือบครึ่งนะครับหายเกือบครึ่งเลยเหรอขีดระหว่างขีดอยู่ที่ขีดมันใช่ไหมครับเกือบครึ่งของระดับที่ก้านวัดเนี่ยในขีดบนกับขีดล่างของก้านวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่หมายถึงระดับ1ลิตรครับถ้าหายไปครึ่งแถบก็คือหมายถึงหายไปครึ่งลิตรถ้าใช้ไป1กิโลแต่ตอนออกจากศูนย์ว่าตอนที่ออกมาใหม่ผมก็ไม่ได้เช็คครับว่ามันเขาเติมมาเต็มขีดหรือเปล่ามีเต็มไม่ทุกคันครับระดับน้ำมันเครื่องจากครั้งแรกที่ทำPDI ออกมานะฮะเต็มขีดทุกคันใช่ไหมครับระดับจะไม่ระดับเนี่ยจะอยู่ในลักษณะก็คือไม่เกินขีดบนนะครับแต่อาจจะต่ำกว่าขีดสูงสุดได้เหมือนกันอ๋อครับครับมันระเหยได้ไหมครับนี่ครับระเหยตัวได้ครับผมในกลุ่มของน้ำมันที่เป็นเซมิซินเทติกแล้วก็ฟูลลี่ซินเทติกนะครับใช้งานในระยะทาง10,000กิโลมีออกแล้วแต่ประเภทของรุ่นเครื่องยนต์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะยุบหายตั้งแต่300cc ถึง700cc ครับผมแนะนำว่าลองดูครั้งนี้คือถ่ายมาแล้วแล้วเซตให้อยู่ในระดับสูงสุดแล้วใช่ไหมครับครับเต็มขีดครับโอเคอย่างนั้นเราจับตาดูอีก10,000กิโลเมตรจะลองใช้ดูแล้วก็ใช่ครับจะหายไปหรือเปล่าครับครับโอเคนะครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับก็เข้าใจนะชักออกมาให้มันหายไปแล้วมันโอ้โหต้องขึ้นใหม่ใจมันไม่ได้นะเพิ่งสวีทครั้งแรกนะรถเพิ่ง10,000โลให้ตายแล้ว10,000โลให้มันน้ำมันเครื่องมันหายไปครึ่งเลยเว้ยแล้ววิ่ง50,000มันไม่สมาร์ทไม่หายไปหมดเลยเหรอโอเคครับดูข้อนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ต2011ครับ178แรงม้าตัวออโต้ขับ2นะครับคิดว่าจะออกอยู่แต่ว่าดูอยู่ครับว่าจะดูรุ่น GT หรือ GLS ดีครับมีงบ 600,000 มือ2ครับโอ้ราคาลงเยอะนะฮะปี11นะฮะปี11ขับ2 600,000 บาทตอนนี้มัน 600,000 กว่าบาทนี่มันก็ได้ตัวท็อปของปาเจโร่สปอร์ตแล้วนะตอนนี้ครับได้ครับใช่ป่ะได้แล้วครับร่วงเยอะมากอ่ะปาเจโร่สปอร์ตมือ2ร่วงเยอะมากแล้วในสมเก่ามีให้เลือกทั้งเครื่องเบนซินทั้งเลือกทั้งเครื่องดีเซลด้วยแล้วแต่ชอบเลยว่าจะเอาอะไรบางคนก็เลือกเบนซินนะไปติดแก๊ส RPG นะเพราะว่ามันเงียบดีแล้วก็มันก็วิ่งเบิ้งมันก็นุ่มนวลดีอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเกิดดันงบไปเอารุ่นที่เปลี่ยนเกียร์แล้วอ่ะใกล้ๆสุดท้ายเติมเยอะไหมเปลี่ยนเกียร์แล้วถ้าต้องมีประมาณ 700,000 กว่าถ้ารุ่นสุดเกือบๆสุดท้ายปาเจโร่จะ 800,000 ต้องเห็นนะแต่ข้อดีก็คือได้เกียร์มาได้ระบบช่วยกันทรงตัวด้วยนะเดิมปาเจโร่ในรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็การเติม 100,000 คุ้มไหมคุ้มได้ระบบเพิ่มแล้วก็หายากหน่อยอายุโอ้โหอายุใหม่ขึ้นเยอะน่าจะได้ใหม่ดีขึ้นด้วยแล้วก็หายากหน่อยฮะก็ลองดูครับลองหาสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมผมว่าก็เวิร์กดีนะใช่ตัวนั้นจะมีระบบควบคุมการทรงตัวมีดิสหลังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์จริงๆแล้วเกียร์5สปีดเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวปีสัก11 12เนี่ยเริ่มมีเกียร์5สปีดเข้ามาแล้วในรุ่นขับ4นะครับแต่ตัวที่ครบจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนบอดี้สำหรับสเปคบ้านเราเนี่ยมันครบจริงๆแต่คาดว่าราคาเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างยังสูงอยู่ยังสูงอยู่แต่ก็ตอนนี้ลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะใช่ใช่ครับโอเคมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสงสัยครับว่าทำไมไม่ค่อยมีรถนิสสันเลยเต็มถนนบนถนนเนี่ยเต็มไปด้วย Honda กับ Toyota โดยเฉพาะ Vios ถ้ากระบะเนี่ยก็เห็น Mitsubishi นะครับไททันทำไมคนไม่ค่อยนิยมนิสสันบ้างเหรอครับนิสสันก็ผลิตรถเขาก็มีฐานเขาอยู่แต่นิสสันเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาก็แล้วแต่อารมณ์เขาจะปล่อยหลังปุ๊บมาว่าช่วงไหนเขาจะโดนรุ่นไหนเขาก็มีครับอย่างจุกนี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับนิสสันเนี่ยจุกนี่ผมถือว่าคนซื้อเยอะมากเลยนะสำหรับนิสสันเนี่ยผมไม่เห็นวิ่งเยอะนะจุกเนี่ยครับแล้วก็นิสสันเองก็ต้องบอกว่าคือโดยมาตรฐานแบรนด์นิสสันเป็นแบรนด์กลางๆอยู่แล้วไม่ได้หวือหวาเรื่องของการทำตลาดอะไรมากมายนิสสันเนี่ยเอาอย่างช่วงนึงคุณจะไปบ่นไม่ได้นะยุคเทียนหน้าคลองเมืองนี่มองไปไหนมีแต่เทียนหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในกลุ่มของคาสอีโคคาร์เนี่ยถือว่านิสสันประสบความสำเร็จมาร์ชนี่ก็เยอะนะใช่ครับเขาจะมาเป็นรุ่นๆเขาแล้วแต่ลมเขาอ่ะยุคไหนคนฮิตเทียนหน้าก็ขี่เทียนหน้าทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ว่าเผอิญว่าเทียนหน้ามันหมดซะแล้วเพราะวิศวกรเขาดันทำรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าสวยกว่าคุณถึงก็มึนน่ะถูกว่าเขามีแต่พัฒนาออกรถรุ่นใหม่ให้มันดีกว่ารุ่นเก่าอันนี้ทำไปทำมารุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมสวยกว่ารุ่นปัจจุบันถ้างั้นแล้วก็ราคาเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยไปดูมือสองมาเทียนหน้า250 XVV 6 Minotaur ปี2013ใหม่ 45,000 ขาย 675,000 สนใจรุ่นนี้ผมบอกไปเลยว่าแพงครับรุ่นน้องผมปี2012ไม่วิ่งยังไม่ถึง 45,000 เลยวิ่ง 30,000 กว่าโลศูนย์ตีให้ 420,000 ทั้งนั้นน่ะโอ้โหศูนย์เนี่ยนะฮะครับคือจะไปซื้อนิสสันรุ่นใหม่ถึงก็ถอดใจอ่ะไม่กล้าเปลี่ยนรถเลยตอนนี้วิ่งไปตีกันเนี่ยพอค้าตีกันอยู่ตอนนี้ 4,200 เพราะฉะนั้น 6,750 นี่มันแพงมากนะรถ3ปีเนี่ยถูกป่ะแพงครับเพราะว่าเราซื้อเข้าอ่ะ40 42ไม่เกินขนาดทำเครื่องเสียงด้วยนะมันยังให้เพิ่มอีก 20,000 มันซื้อเข้า 400,000 ทำใจไม่ได้หรอกใช่ป่ะถามว่าราคานี้คุ้มไหมผมว่าราคามันแพง675นี่คุณขยับไปเล่น Camry Accord ดีกว่ามีอนาคตมี potential กว่าเพราะว่าตอนนี้เทียนหน้าต้องซื้อไม่เกินไม่ทะลุ 500,000 ถ้าราคา675นี่เป็นผมนะหนีไปเล่นตัว Camry 2000 Estimo ดีกว่าครับปีแบบมาแบบ2010กว่าแล้วอะเพราะดูจากคำถามเนี่ยไปซื้อรุ่น 250XV ที่เป็น V6 เหตุผลก็เพราะว่าอาจจะไปติดแก๊สตอนไปติด LPG แล้วก็เดิมใช้ Civic FD อยู่แล้วอาจจะมองว่าอยากได้รถใหญ่ขึ้นแต่ถ้าถามผมว่าใช้ Civic FD อยู่แล้วผมว่าก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็โอเคถ้าอาจจะวันนี้ FD อาจจะเปลี่ยนขายได้สัก 300,000 กว่าบาทแล้วก็เพิ่มตังค์อีกสักนิดหน่อยผมว่าถ้าขยับทั้งทีน่าจะขึ้นไปเล่น Camry Estimo ตัว 2000บางทีลองวิ่งดูก่อนอาจจะไม่ต้องติดแก๊สเพราะคุณเน้นเรื่องของบอดี้คุณผมมองแล้วคุณน่าจะเน้นเรื่องบอดี้ที่ได้บอดี้ใหญ่ครับถูกป่ะแล้วถ้าแคมรี่เครื่อง 2,000 คุณอาจจะพอรับไหวคุณอาจจะต้องพอแต่ไม่ต้องติดแก๊สเพราะตอนนี้น้ำมันมันถูกวันนี้น้ำมันก็ลงมาอีก30ตังค์ใช่ไหมเพราะนั้นช่วงนี้น้ำมันมันอยู่ประมาณ20กว่าบาทผมว่าเครื่อง 2,000 วิ่งเนี่ยยังพอเอาอยู่แต่ถ้าเราวิ่งเยอะก็โอเค RPG ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มองภาพรวมๆก็ต้องบอกว่ายอดขายวันนี้เบอร์1เบอร์2ในบ้านเราก็หนีไม่พ้น Toyota Honda หรอกของญี่ปุ่นนะนิสสันนี่ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับ3ที่อยู่ยงคงกระพันมานานหลาย10ปีมากนะเพราะนั้นอันดับ4เนี่ยรถญี่ปุ่นวันนี้หลายคนที่พยายามจะขึ้นมาเบียด Suzuki เองหลายๆเจ้าเองหรือว่า MG เองก็พยายามจะขึ้นมาเบียดให้มันเป็นอันดับ4เนี่ยก็ยากเหมือนกันในการทำตลาดบ้านเรา
ใช่คือตอนนี้ค่ายที่มาแรงกับเป็นค่าย Mazda ที่มีทุกรายของการทำตลาดนะฮะตั้งแต่ Sky Active ขึ้นมาเนี่ยนะต้องบอกว่า Mazda เห็นภาพชัดจากเดิมที่ต้องบอกว่าหลังท้ายมาโดยตลอดนะ Mazda ฮะถูกป่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามออกกระบงกระบะอะไรมามักจะหลังท้ายเพื่อนเขาอยู่เสมอแต่วันนี้พอเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนภาพเปลี่ยนวันนี้กลายเป็นว่าวันนี้ตั้งแต่เทคโนโลยี Sky Active ออกมาต้องบอกว่าวันนี้ Mazda ทำตัวเองขึ้นมาก็เรียกว่ากระแทกนิสสันลงไปถอยลงมาเป็นอันดับ4เหมือนกันกลายมาเป็นม้ามืดรวมทั้งการแชร์เจ้าใหญ่แชร์เปอร์เซ็นต์เจ้าใหญ่ที่เคยครองตลาดแบบเอาให้ Honda ต่อต้ากระเทือนเหมือนกันนะเอาถูกว่าชั่วโมงเนี้ยจาก CRV ที่เคยขายกันแบบว่าเซลไม่ง้อลูกค้าเจอ CX5 เข้าไปอ่ะถึงก็ตรงนี้ก็ต้องวิ่งหาลูกค้าเหมือนกันน่ะถูกป่ะถ้าคุณสังเกตได้ถ้าคุณมองย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ย Toyota Honda เซลไม่เคยออกจากโชว์รูมนะครับมีหน้าที่เข้าเวรที่โชว์รูมรอคนเดินเข้ามาซื้ออย่างเดียวแต่วันนี้เซลต้องออกแล้วต้องวิ่งไปหาลูกค้าถูกป่ะเจอปรากฏการณ์3ตัวที่ผมบอกว่า Mazda เนี่ยทำให้เจ้าใหญ่กระเทือนคือตัวแรกที่ออกมาคือ Mazda 3ที่ทำให้ Civic กับ Altis ถึงกับชะงักไปพักเหมือนกันใช่ป่ะอีกตัวหนึ่งที่ออกมาทำมากระแทกกระลอก2คือ Mazda 2ครับถือว่ากระแทกยาริสกระแทกแจ๊สมึนเหมือนกันแล้วก็ CX5 นี่ที่ออกมาฟัดเต็มๆเลยแล้วพอ CX5แล้วพอมาเจอเทคโนโลยี Sky Active ตัวนี้แล้วดันเป็นรถเล็กที่ใส่เครื่องดีเซลเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยตอบโจทย์คนไทยซะอย่างนั้นชอบแรงบิดไม้ในรอบต้นๆประหยัดน้ำมันวิ่ง20กว่าโลลิตรอะไรอย่างเงี้ยคนไทยชอบแต่ราคาเขาต้องบอกว่าวันนี้แล้ว Mazda เองก็ต้องบอกว่าเปิดสู้ทุกไลน์อัพเหมือนกันนะครับใช่ป่ะเปิดสู้ทุกไลน์อัพแล้วเขาบอกว่าเร็วๆนี้ข่าวดีคือ MPV เนี่ยที่เขาหายไปนานๆเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะถ้าเขากลับมาแล้วเจอเครื่องดีเซลแล้วเป็นเทคโนโลยี Sky Active ผมบอกว่างานนี้พวกสเต็ปวากอนเขามีกระเทือนเหมือนกันใช่ป่ะลองดูนะครับไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับตอนนี้เขานำเสนอเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวถ้าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวแน่นอนค่าประกันก็เริ่มต้นถูกเริ่มตั้งแต่ 7,000 บาทไปดูเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวดูครับว่าเขาเป็นกรมธรรม์แบบไหนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50%ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับ
กรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย